สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ครูคุ้มจะต่อนะคะความรู้เรื่องของมาตรากฎนะคะมาทบทวนกันก่อนมาตรากฎมีตัวสะกดกี่ตัวมีใครทราบบ้างเอ่ยยกมือมีใครรู้บ้างไหมคะว่ามาตรากฎมีตัวสะกดกี่ตัวนะคะเด็กๆลองนับดูสิมาตรากฎมีตัวสะกดกี่ตัว10เท่าไหร่คะ10 10เท่าไหร่16ตัวใช่ไหมคะแต่ทุกตัวที่สะกดนะคะเวลาอ่านออกเสียงแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวไหนสะกดก็ตามเวลาอ่านออกเสียงเสียงจะเหมือนดอเด็กสะกดทุกคำเลยไม่ว่าคำคำนั้นจอจานจะเป็นตัวสะกดนะคะคำคำนั้นจะเป็นถอถุงเป็นตัวสะกดทอทหารเป็นตัวสะกดทอทานเป็นตัวสะกดเวลาอ่านออกเสียงออกมานะคะเหมือนเสียงดอเด็กเป็นตัวสะกดเลยอันนี้คือเป็นการทบทวนนะคะเด็กๆได้ไปฝึกอ่านคำที่มีมาตราตัวสะกดแม่กฎเป็นตัวสะกดบ้างไหมคะนะคะตอนนี้วันเนี้ยคลิปนี้ครูกุ้งจะสอนถึงเรื่องคำที่อยู่ในมาตราแม่กฎนี่แหละแต่อะไรทราบไหมคะแต่มีพยัญชนะตัวอื่นเป็นตัวสะกดที่มันไม่ตรงมาตรานะคะเพราะคำที่ครูกุ้งจะให้เด็กดูให้เด็กอ่านต่อไปอาจจะมีจอจานเป็นตัวสะกดอาจจะมีชอช้างเป็นตัวสะกดซอโซ่เป็นตัวสะกดรอชดาเป็นตัวสะกดนะคะคําไหนก็ได้นะคะที่เด็กๆจะได้เจอแล้วเดี๋ยวครูกุ้งจะให้เด็กๆอ่านตามครูกุ้งนะคะนักเรียนมาฝึกอ่านคํามาตรากฎกันต่อค่ะมาแล้วชุดที่หนึ่งนะคะชุดแบบฝึกอ่านชุดนี้นะคะเป็นคำที่ตัวสะกดไม่ตรงมาตรานะคะแล้วเวลาอ่านออกเสียงจะออกเสียงเป็นดอเด็กสะกดหมดทุกคำเลยนะคะเด็กๆเป็นคำที่เด็กๆใช้ในชีวิตประจำวันเลยแต่บางครั้งเด็กๆไม่เคยที่จะสนใจว่าเอ๊ะคำนี้มันสะกดด้วยมาตราอะไรนะคะเพราะฉะนั้นบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอ๊ะจอจานพยัญชนะจอจานเนี่ยอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่อะไรชอช้างอยู่ในมาตราอะไรนะคะทนางมณโทเป็นตัวสะกดได้ด้วยหรอทอทงเป็นตัวสะกดได้ด้วยหรอนะคะตอปตักรอชดาเป็นตัวสะกดได้ด้วยหรอนะคะเป็นได้ค่ะเป็นพยัญชนะตัวสะกดที่อยู่ในมาตราแม่กฎนั่นเองนะคะทีนี้เด็กๆมาดูคำแรกนะคะคำที่หนึ่งเลยครูกุ้งจะอ่านให้เด็กฟังแล้วเด็กๆก็ลองอ่านคลอๆตามครูกุ้งไปนะคะหรือไม่เด็กๆจะมาเปิดวนอ่านฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องก็ได้นะคะคำที่หนึ่งนะคะตรวจพืชพิซซ่านะคะแต่จริงๆถ้าเราอ่านแล้วมันเป็นคำทับศัพท์คำนี้จะต้องอ่านว่าพิซซ่านะคะกดปรากฏครุฑวัฒนาสังเกตบทอาวุธเพศพิเศษรสชาตินะคะเด็กๆอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าคำอื่นแต่คำว่าพิชชาตัวเนี้ยพิซซาตัวเนี้ยนะคะเด็กๆจะเห็นว่าถ้าไม่เขียนอย่างนี้
หนูเห็นเขาเขียนที่ร้านพิซซ่าไม่เป็นแบบนี้เลยเด็กๆจำไว้นะคะว่าคำทับศัพท์ที่มาจากภาษาต่างประเทศจะไม่มีวรรณยุกต์นะคะแต่บางคำที่เด็กๆ เห็นแล้วก็ใส่วรรณยุกต์ไม่เอ็ดไม่โทไม่ตีไม่จัตวาอันนั้นก็ใส่เพื่อให้มันเป็นเสียงของภาษาไทยแต่ที่ถูกต้องจริงๆนะคะที่มาจากภาษาต่างประเทศแล้วจะไม่มีวรรณยุกต์เลยนะคะเด็กๆมาฝึกมาลองมาดูมาช่วยกันสังเกตดูซิว่าแบบฝึกชุดอ่านชุดเนี้ยนะคะมีจอจานเป็นตัวสะกดแล้วครูกุ้มบอกว่าจอจานเป็นตัวสะกดแต่เวลาอ่านออกเสียงคำอ่านเนี่ยทำไมถึงมันครูกุ้มบอกว่ามันจะต้องออกเป็นเสียงดอเด็กนะคะทำไมคำว่าพืชชอช้างเป็นตัวสะกดทำไมถึงเวลาอ่านคำอ่านมันจะต้องออกเสียงดอเด็กนะคะประเด็นแรกเลยคือพยัญชนะตัวสะกดพวกเนี้ยนะคะมันอยู่ในมาตราแม่กฎแต่เวลาอ่านสะกดคำแล้วก็ต้องออกเสียงดอเด็กเป็นตัวสะกดหมดทุกคำเลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องจำไว้ว่าพยัญชนะตัวสะกดแม่กฎมีกี่ตัวนะคะอย่างเช่นคำว่าตรวจตรอัวดอตรอัวจอตรวจพอเราเขียนคำว่าตรวจปึ๊บคำว่าตรวจตัวนี้นักเรียนถ้าเป็นคำอ่านนักเรียนจะต้องเปลี่ยนจากจอจานเป็นดอเด็กนะคะต่อมาคำว่าพืชพออือชอพืชแต่เวลาเราเขียนคำอ่านเราจะต้องเปลี่ยนจากจอช้างเป็นดอเด็กนะคะทุกตัวเลยนะในคำนี้นะคะต่อมาแบบฝึกอ่านชุดที่2นะคะมีทั้งคำที่ตัวสะกดตรงมาตราและตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราทำไมถึงต้องเอามาปะปนกันเพื่อต้องการให้เด็กนักเรียนเกิดข้อเปรียบเทียบนะคะก็เห็นความแตกต่างกันระหว่างตัวสะกดและให้เห็นว่ามันหลากหลายตัวสะกดมาตราแม่กฎมันมีหลายตัวนะคะและมีหลายคำที่ใช้มาตราตัวสะกดแม่กฎนะคะคำที่หนึ่งครูกุ้งอ่านให้ฟังนะคะแล้วเด็กๆ เดี๋ยวเด็กๆไปฝึกอ่านเองคำที่หนึ่งบาทคำที่สองอูดคำที่สามสัตว์คำที่สี่กระจาดห้าลางศาสตร์หกละมุดเจ็ดขวดยาแปดชะมดเก้าระนาดสิบหาดทราย11เตารีด12ฉีดยา13ปลากด14มดง่าม15ตำรวจ16ตรวจตรา17รถเผ็ด18เกล็ดปลา19ยาเม็ด20เช็ดรถ21ขดลวด22อึดอัด23ปัดกวาด24ญาติมิตร25จิตใจ26อากาศ27โอกาส28พิษร้ายนะคะเด็กๆมาสังเกตดูตัวสะกดในแบบชุดแบบฝึกอ่านชุดเนี้ยนะคะมีตัวสะกดที่หลากหลายนะคะมีทั้งตรงมาตราแล้วก็ไม่ตรงมาตรานะคะแต่เอาให้เด็กๆมาดูว่ามันเกิดข้อเปรียบเทียบโอ้คำนี้ในบางครั้งเราอ่านเราคิดว่าบาทอย่างเช่นคำว่าบาทเนี่ยบออาดอบาท
นะคะมันมีคำที่เวลาเขียนดอเด็กเป็นตัวสะกดก็จริงแต่คำว่าบาทที่มีดอเด็กเป็นตัวสะกดกับทอทหารเป็นตัวสะกดเป็นคำที่ใช้ได้ทั้งสองคำนั่นแหละแต่ความหมายของแต่ละคำไม่เหมือนกันนะคะคำว่าบาทที่มีทอทหารเป็นตัวสะกดหมายถึงค่าของเงินบาทเงินเหรียญเงินค่าของเงินเป็นเงินนะคะเป็นเงินเหรียญของเราที่เราใช้นะคะส่วนบาทที่ทอเด็กเป็นตัวสะกดมันจะหมายถึงมีดบาดอะไรอย่างเงี้ยเป็นแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยบาดตาบาดใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ดอเด็กนะคะส่วนอูฐเป็นสัตว์นะคะอูฐเป็นสัตว์กระจาดอันนี้เอาไว้ทำอะไรใส่ของลางสาดเป็นชื่อของผลไม้นะคะละมุดก็ผลไม้ขวดยาชะมดนักเรียนรู้จักไหมคำว่าชะมดหมายถึงอะไรชมดเนี่ยเป็นสัตว์นะคะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ลักษณะคล้ายๆกับแมวไหมไม่คล้ายๆกับกระรอกแต่หางมันจะยาวกว่าตัวมันจะใหญ่กว่ากระรอกมากนะคะชมดเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีกลิ่นตัวแรงมากนะคะมีกลิ่นตัวแรงแล้วก็ไม่ว่าจะฉี่จะอึของชมดเนี่ยนะคะจะมีกลิ่นแรงแต่นักเรียนรู้ไหมว่าอึของชมดเนี่ยมีราคาแพงมากนะคะเพราะใน1วันเนี่ยชมดเนี่ยมันจะถ่ายออกมาเพียงแค่นิดเดียวนะคะแล้วชมดอะเวลามันจะถ่ายมันเคยถ่ายตรงไหนมันก็จะไปถ่ายตรงนั้นมันไปจะถ่ายใส่อะไรมันจะไม่เหมือนแมวนะคะลูกแมวนี่จะถ่ายใส่ทรายใส่ถ่ายตามพื้นดินแล้วก็เอาเท้าเขี่ยกลบแต่ชมดเนี่ยมันจะถ่ายใส่ต้นไม้นะคะใส่อะไรเนี่ยมันไปอื้อใส่ต้นไม้อ่ะลูกต้นไม้ที่เป็นต้นตรงอะไรเงี้ยมันเคยอื้อตรงไหนมันก็จะอื้อตรงนั้นแล้วมันก็จะเช็ดอยู่ตรงต้นไม้ตรงนั้นแหละนะคะเขาก็เลยเรียกว่าชมดเช็ดคำว่าชมดเช็ดเนี่ยก็คือเรียกตามพฤติกรรมของชมดเองทำไมถึงกุ้งบอกว่าชมดของชมดมันมีราคาสูงเพราะของชมดอุจจาระของชมดเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรเป็นหัวน้ำหอมไปสกัดเป็นหัวน้ำหอมเลยนะคะมีราคาแพงมากเขามีการเลี้ยงชมดเพื่อเก็บเอาอย่างเดียวนะคะถึงเวลาเช้าชมดมันเสร็จคนที่เขาเลี้ยงชมดเขาก็จะเอาไม้อะไปเขาเรียกอะไรไปกรีดเอาตรงที่ชมดมันแล้วก็กรีดเอาของชมดมาใส่กระปุกไว้นะคะสะสมไว้เพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยชมดมันจะเพียงแค่นิดเดียวเองนะคะแล้วของชมดเนี่ยราคากิโลกรัมเป็นแสนเลยนะคะชมดคำว่าชมดเนี่ยคือเป็นสัตว์นะคะต่อไประนาดนะคะระนาดนี่คือเครื่องดนตรีนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าคำมันหลากหลายมากที่ครูกุ้งเอามาให้เด็กๆ ดูนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาเปิดดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็ฝึกอ่านด้วยตัวเองนะคะฝึกอ่านออกเสียงให้ดังๆนะคะอ่านออกเสียงดังนักเรียนจะได้อ่านหนังสือเก่งอ่านหนังสือคล่องฝึกอ่านยังไม่พอต้องทำอะไรด้วยคะลูกฝึกเขียนด้วยนักเรียนจะได้เป็นคนที่เขียนหนังสือเก่งเขียนหนังสือถูกต้องนะคะมาดูสไลด์แผ่นนี้นะคะคำที่ครูกุ้งเอามาให้นักเรียนดูนะคะเป็นคำที่มีตัวสะกดตรงมาตราและเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราทำไมถึงเอามาให้ดูนะคะเด็กๆดูข้อแตกต่างคำที่หนึ่งคำว่ามดเวลาเราเขียนสะกดคำเราอ่านสะกดคำมอโอดอมดนะคะตัวสะกดต้องเปลี่ยนไหมคะลูก
ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะมันเป็นตัวดอเด็กอยู่แล้วตรงมาตราอยู่แล้วต่อไปคำว่าหมดหอมออุดอหมดคำอ่านตัวเนี้ยตัวสะกดก็ยังเป็นดอเด็กไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะคะเพราะตรงนี้เป็นดอเด็กอยู่แล้วตรงมาตรานะคะต่อมาดูคำว่าตรวจนะคะเกิดข้อแตกต่างแล้วคำว่าตรวจสะกดว่าตรอัวจอตรวจนะคะแตกต่างตรงไหนนักเรียนมาดูคำท้ายคำอ่านคำสุดท้ายตรงนี้ยังเป็นจอจานอยู่ตรอัวจอตรวจแต่มาดูคำอ่านตรงนี้เปลี่ยนจากจอจานเป็นดอเด็กเพราะมันเป็นคำอ่านแล้วนะคะอันนี้สองคำนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะตรงนี้มันเป็นดอเด็กตรงมาตราแต่คำว่าตรวจตัวนี้ต้องเปลี่ยนเพราะตรงนี้คำเขียนมันเป็นจอจานแต่คำอ่านเราจะต้องเปลี่ยนให้มันอ่านตรงกับมาตราตัวสะกดก็คือตัวดอเด็กนั่นเองนะคะมาดูอีก3คำนะคะคำนี้คำว่าพืชนะคะพืชเวลาอ่านสะกดคำพออือชอพืชแต่เด็กๆมาดูคำอ่านนะคะเปลี่ยนจากชอช้างเป็นดอเด็กเช่นกันต่อมาคำว่ากดสะกดว่ากอกดอกดดอชดาออกเสียงดอนะคะดอกดแต่พอมาเป็นคำอ่านเราจะไม่ใส่ดอชดาเราจะเปลี่ยนจากดอชดาเป็นดอเด็กนะคะต่อมาคำว่าโน้ตโน้ตเพลงโน้ตดนตรีนะคะสะกดว่านอโอตอโน้ตไม้โทโน้ตนะคะเปลี่ยนจากตอเต่าเป็นตัวดอเด็กนะคะก็ออกเสียงว่าโน้ตเหมือนกันนะคะนักเรียนมาฝึกอ่านประโยคที่มีคำมาตรากฏกันนะคะเป็นประโยคที่นักเรียนอาจจะใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะคะน้องมดรีดเสื้อผ้าเห็นไหมคะมีคำที่มีอยู่ในมาตราไม่กดถึง2คำคือคำว่ามดกับคำว่ารีดนะคะต่อมาประโยคที่2เช้าวันพุธหนูนิดและน้องนัดช่วยพ่อปลูกผักนะคะประโยคที่2มีคำที่สะกดด้วยมาตราไม่กดถึง3คำด้วยกันนักเรียนจะเห็นว่าคำว่าพุธนะคะเป็นตัวทอธงเป็นตัวสะกดคำว่านิดเป็นตัวดอเด็กคำว่านัดเป็นตัวดอเด็กซึ่งมีคำว่าพุทธคำเดียวที่เป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตรานะคะส่วนคำว่านิดเป็นคำว่านิดกับคำว่านัดเป็นคำที่ตรงมาตราอยู่แล้วต่อมาอูดครูคงออกเสียงคำว่าอูดไม่ชัดเจนเพราะว่ามันมีปัญหากับเสียงครูกุ้งนะคะอูดนะคะอูดเป็นสัตว์ที่อยู่ในเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำลูกอยู่ที่ไหนสัตว์เป็นอูดเป็นสัตว์ที่อยู่ทะเลทรายนะคะทำไมถึงอยู่ทะเลทรายเพราะอูดเนี่ยเป็นสัตว์ที่ทนต่อความร้อนมากนะคะประเทศเราไม่ค่อยมีถ้ามีก็คือมันจะอยู่ในสวนสัตว์เป็นการนำเข้ามาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ดูทุกคนได้รู้จักแค่นั้นเองนะคะมาดูฉันไปดูอูดที่สวนสัตว์นะคะนักเรียนจะเห็นว่าคำว่าอูดถอฐานเป็นตัวสะกดแต่เวลาเขียนคำอ่านจะต้องเปลี่ยนจากถอฐานเป็นดอเด็กเช่นกันคำว่าสัตว์ก็เหมือนกันค่ะลูกคำว่าสัตว์นักเรียนจะเห็นว่าคำนี้นะคะคำว่าสัตว์เนี่ยทำไม
วอแหวนไม่ใช่เป็นตัวสะกดหรอไม่ใช่ค่ะคำว่าสัตว์วอแหวนไม่ใช่เป็นตัวสะกดตอเต่าเป็นตัวสะกดแต่ทำไมถึงต้องมีวอแหวนด้วยเพราะคำว่าสัตว์เนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยนะคะไม่ใช่ภาษาไทยแล้วมันก็มีตัวการันอยู่บนวอแหวนวอแหวนตัวนี้ก็เลยไม่ออกเสียงออกเสียงเฉพาะตอเต่าตอเต่าเป็นตัวสะกดนะคะแต่เวลาอ่านออกเสียงจะต้องออกเสียงเป็นดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะคำว่าสัตว์ตัวนี้ไม่ใช่ภาษาไทยนะคะเป็นการนำภาษาจากต่างประเทศนำภาษาอื่นมาใช้ในภาษาไทยก็เลยต้องใส่วอแหวนนะคะเด็กๆป.1ยังไม่ได้เรียนนะคะครูคุ้งพูดให้นักเรียนฟังเฉยๆนะคะต่อมาประโยคนี้ฉันชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ใครชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์บ้างนะคะคำว่าคณิตนะคะตอต่อเป็นตัวสะกดแต่เวลาเขียนคำอ่านเราก็จะเขียนนออิดอนิดนะคะอันนี้คือคำอ่านศาสตร์ก็เหมือนกันอันนี้มันไม่ใช่ภาษาไทยนะคะเป็นการนำภาษาต่างประเทศมาใช้ภาษาอื่นมาใช้ในภาษาไทยคำว่าศาสตร์ตัวนี้ต้องเปลี่ยนจากดอเด็กต้องเปลี่ยนจากตอเต่าเป็นดอเด็กเวลาเขียนคำอ่านเราก็จะเขียนสออาดอสาบแค่นั้นสั้นๆตรงตัวนะคะไม่ต้องมาเขียนสอสลาอาสอสลาสลาอาสอเสือตอเด็กดอเด็กไม่ใช่เขียนสอเสือสลาอาแล้วก็ดอเด็กเลยนะคะเป็นคำอ่านนะคะแต่อันนี้คือคำเขียนเพื่อมันมีความหมายตรงตัวนะคะต่อมามาดูประโยคอันนี้นะคะอาชิตทอดปลาสลิดใครรู้จักปลาสลิดนะคะปลาสลิดเป็นปลาที่อร่อยมากนะคะต่อมาที่สองลุงพุทธขุดหลุมเพื่อปลูกมะกรูดนะคะมีตัวที่สะกดด้วยมาตราแม่กดตรงมาตราถึง3คำนะคะต่อมามดไต่อยู่บนรางสาดในกระจาดนะคะรางสาดนี่เป็นผลไม้นะคะประโยคนี้มีคำที่ผสมด้วยมาตราแม่กดตรงมาตราถึง3คำนะคะต่อมาดาวเคียงเดือนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะคะปรากฏตปตักเป็นตัวสะกดเวลาอ่านปรากฏคำว่ากดคำอ่านจะต้องเปลี่ยนจากดชดาเป็นดอเด็กเช่นกันชาติก็เหมือนกันเวลาเราเขียนคำอ่านคำว่าชาติเราจะเขียนว่าชออาดอชาติตอเต่าสลีไม่มีดอเด็กสลีไม่มีจะเป็นเพียงแค่ชออาดอชาตินะคะต่อมาประโยคต่อมาตำรวจเดินตรวจตลาดนะคะตำรวจเดินตรวจตลาดนักเรียนจะเห็นว่าประโยคนี้มีคำที่สะกดด้วยมาตราไม่กดถึง3คำแล้วก็มีถึง2คำทีเดียวที่มีพยัญชนะตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราแต่เวลาเขียนนักเรียนอย่าลืมว่าต้องเปลี่ยนจากจอจานไม่ใช่เวลาเขียนโทษทีกะลูกเวลาเราเขียนคำอ่านเวลาเราเขียนคำอ่านเราจะต้องเปลี่ยนจากจอจานเป็นดอเด็กนะคะเพื่อให้อ่านได้ตรงตัวนะคะให้ตรงตัวกับมาตราตัวสะกดแต่ถ้ามันเป็นดอเด็กอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะ